้ำใช่ป่ะครับThank you.
งานหน้าไม่ยังไง30 30จ้ะมีแบบส่งอย่างเดียวไงก็ไม่รับประกันส่งบัตรเพื่อเอกชนอ่ะ2ที่3ที่อ่ะแล้วเข้าไปขายเรื่องอะไรเข้าไปทําอะไรใช่เค้าไม่ได้ขายครับเค้าถ้าเกิดไปส่งต่างวันเนี่ยเค้าก็เปิดกิจการครับมากมีหมดทุกอย่างร้านขายปลาปรับขายปลาตัวงามอ่ะขายทุกอย่างอันนี้ว่าแล้วนะไม่ต้องซื้อหมดอ่ะครับอย่างเงี้ยดีเวลาไปส่งคนตรงแค่เอกชนอย่างมันจะไปในที่เดียวกันเนี่ยมันไม่กล้ามันไม่ใช่รองเมืองพระรามสี่อย่างมันก็เป็นพุทธมณฑลต่างๆอ่ะสายเด่งยันสารยาเนี่ยมันอยู่ระแวกเดียวกันเนี่ยมันเป็นที่ละ500เนี่ยแล้วได้ไหมแบบ3ที่มันก็แบบไปที่เดียวเนี่ยดีพี่ชอบไงนะขับรถทั้งวันเนี่ยเออสนุกดีนี่แล้วตอนนั้นเนี่ยให้เขาไปพันหนึ่งใช่ลองนี้เนี่ยแล้วไปพันหนึ่งเลยนะว่าค่าน้ำมันก็500ค่าแรงแล้วหนึ่งเขายกคนเดียวใช่ไหมยังไม่มีใครช่วยยกเหรอยังไม่เล่นกล้ามฮะไม่เล่นกล้ามเขาเล่นพี่เหนือไว้อะก็เลยไหวนะแม่งแม่ใจดำไอ้เนี่ยไอ้พนักงานเนี่ยผู้ช่วยยกเหรอแย่มากจริงจริงไอ้พวกนั้นมันต้องมีคนนะไม่เหมือนตอนที่น้าเป็นตัวมาแรกอะไม่ได้เนี่ยต่างคนด้วยมันจะมีพม่ามีเขมรมีอะไรคอยยกนะที่ตรงไปอุบลเนี่ยไอ้นี่แม่งไม่ได้เรื่องเลยนี่แม่งไม่ยกเลยอะมันก็มันนั่งเฉยนะมันอยู่หัวหน้าคุมมันคอยจดมันก็ยกคนเดียวเลยเนี่ยหมดเลยเหรอยกคนเดียวหมดเลยแฟนเขาได้ช่วยไหมแฟนก็ไม่ไหวหรอกกล่องมันก็2ถ้ากล่องนึงมัน2แผ่นนะมันก็ไม่หนักเท่าไหร่แต่มันเยอะนะเฮ้ยกล่องนึง4แผ่นดิหรอกล่องนึง2แผ่นแต่แผ่นนึงมันมี4กล่องป่ะนะก็แบบ8แผ่นอ่ะจะยก4แผ่นคนเดียวหนาว8แผ่นนี่ช่วยนี่เขาโอเคอ่ะ 1,000 อย่าแม่งเลยเขาชื่อพี่อะไรหนุ่มขายแล้วขายแม่ไปก่อนพวกมึงนะไม่ช่วยนะหนุ่มนี่แล้วเขาขายแล้วขายของด้วยฮะขายของด้วยกันนั่นก็ช่วยน้ำมันไปเข้าตลาดก็ช่วยเข้าไปช่วยไปร้อยช่วยไปแล้วให้ไปพันแล้วไงไม่นะเขาไปออกอยู่ไหมไม่นะอยู่ด้วยกันเด็กอะไรวะเขาไม่เอาหรอกเขาไม่เอาตังค์เขาบอกเอากินเหล้ากันเขาดีแต่ดีอ่ะดีไอ้ทางข้างเขาเสือกบอกพี่ยกเองทั้งนั้นนะจะบอกมึงเงียบไปเลยป่ะอย่าพูดว่าไม่ต้องเงียบไปเลยได้เอาไปหาออฟฟิศบอกจงคนมาคนนี้มาช่วยหน่อยบอกให้พี่หาเองเลยอยู่ข้างนอกไอ้อ้วนเดินมาอ้วนช่วยหน่อยอ้วนมาแป้งเดินหนีไปนู่นเลยไม่ถ้าว่าถ้ามันยกอ่ะไม่รู้ว่าเขาจ้างพนักงานยกหรือเปล่าก็บอกนะใช่ไหมถ้าไอ้นี่มันไม่ใช่พนักงานยกแล้วมันยกเนี่ยแล้วมันก็ต้องยกทุกอันเลยแล้วคงคิดไม่อย่างมันไม่อย่างยกเหนือมันคงมันต้องใส่ยกมันละมั้งไม่ถ้ารถตัวนี้มันต้องมีพนักงานประจำ2คน